สวัสดีครับรีวิวกล้องฟิล์มเลนส์ไฟเดอร์ Canon QL19 นะครับอันนี้มาพร้อมซองกระเป๋าหนังนะครับเปิดตรงนี้นะครับถ้าจะเอาตัวกล้องออกจากซองก็คือต้องหมุนข้างล่างนะครับเป็นเกลียวเป็นน็อตยึดไว้อยู่นะฮะหมุนให้ออกสุดปุ๊บแล้วก็ค่อยยกตัวกล้องขึ้นได้นะครับ ครับตัวนี้จริงๆตอนแรกมันต้องใช้ถ่านแต่ว่าอย่างที่แจ้งเอาไว้ว่าโหมดออโต้มันเสียเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่ถ่านนะครับวิธีใช้งานหลักๆเลยคือขึ้นชัตเตอร์แล้วเราจะต้องปรับ2อย่างคือสปีดชัตเตอร์และรูรับแสงนะก็คือสปีดชัตเตอร์คืออันวงแหวนหน้ารูรับแสงคือวงแหวนในนี่นะฮะแล้วก็โฟกัสคือตัวก้านนี้ฮะเวลาเราปรับโฟกัสเนี่ยแล้วมองเข้าไปในเนี้ยตรงกลางมันจะมีภาพซ้อนเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ไอ้ภาพซ้อนเนี่ยสมมติเราเล็งไปปุ๊บเราเจอวัตถุเป็นเช่นสมมติเรามันเป็นปากกาสมมติวัตถุเราที่เราจะถ่ายมันเป็นอย่างนี้นะสองอันเรามีหน้าที่โฟกัสก็คือหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ย จนกระทั่งให้วัตถุอันเนี้ยมันมาซ้อนกันเป็นภาพเดียวเช่นเราเล็งคนแล้วคนมันถูกแยกออกเป็น2คนนี้คนที่เราจะถ่ายก็เล็งซ้ายเล็งขวาจนกระทั่งมันมาซ้อนกันอย่างนี้แปลว่าโฟกัสเข้าก็คือภาพชัดนะครับโฟกัสก็คือการอย่างเงี้ยครับส่วนเรื่องการปรับรูรับแสงและสปีดชัตเตอร์นะครับข้างหน้าเนี่ยเลข500เลข250นี่คือรูรับสปีดชัตเตอร์อันนี้นะครับเลข 1.9 วงแหวนถัดมานะครับ 1.9 2.8 4เนี่ยคือรูรับแสง2อย่างเนี้ยมันเป็นเบสิกของการถ่ายภาพนะฮะอย่างเช่นถ้าเราจะถ่ายกลางแดดโล่งๆเลยดวงอาทิตย์ตรงหัวเวลาเที่ยงเนี่ยแนะนำให้ใช้สปีดชัตเตอร์ที่500และรูรับแสงที่สูงสุดเลยคือ16อันเนี้ยเราก็จะถ่ายภาพมันแสงที่จะน่าจะพอดีสุดอันนี้แนะนำว่าลองมันต้องศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองด้วยนะครับให้เข้า Google แล้วเซิร์ชว่าความสัมพันธ์ของสปีดชัตเตอร์และรูรับแสงเราก็จะเจอข้อมูลมากมายในการปรับ2อย่างนี้ครับต่อไปเป็นการใส่ฟิล์มนะครับเปิดฝาหลังก็คือยกตัวนี้ขึ้นแล้วก็ดึงอ๋อโทษครับยกตัวนี้ขึ้นถูกแล้วแล้วก็ดึงตัวนี้ข้างล่างลงเนี่ยมันจะเป็นสลักอย่างเงี้ยดึงออกฝาหลังจะเปิดออกโอเคใส่ฟิล์มนะครับเอาฟิล์มมาเอาด้านที่เป็นจุกของด้านล่างใส่เข้าไปดึงหางฟิล์มมันยาวๆพาดไปทางด้านขวาพาดเข้าไปเยอะๆนิดหนึ่งให้หนามเตยครับของฟิล์มเนี่ยสีขาวเนี่ยทั้งบนและล่างมันลงที่ร่องของฟิล์มพอดีนี่ฮะให้มันลงงี้นะครับหนามเตยล่างบนนะฮะแล้วก็เอานี่โยกฝามาปิดปุ๊บมันจะกดฟิล์มเอาไว้เราก็ปิดฝาแล้วกดอันนี้ลงไปหมุนให้มันหมุนกลับย้อนกลับให้มันลงพอดีเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นฟิล์มขึ้นฟิล์มทิ้งไปสมมุติเมื่อกี้ถ้ามันขึ้นไม่ได้แสดงว่าต้องกดถ่ายทิ้งไปก่อนนะฮะสัก 2-3 รูปเนี่ยขึ้นไปแล้วกดถ่ายไปสัก 2-3 รูปก็วิธีจะดูว่าไอ้ที่เราใส่ฟิล์มเมื่อกี้ไม่หลุดชัวร์เวลาเราขึ้นฟิล์มฝั่งเนี้ยไอ้ฝั่งนี้มันจะหมุนไปด้วยนะฮะนะฮะมันก็จะหมุนตามทีนี้ก็ลองดูตรงนี้อย่างตอนเนี้ยพี่ถ่ายไปยันถึงเบอร์2แล้วภาพที่2ถ่ายพอเรากดไปเรื่อยๆเนี่ยยังดูการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้ภาพที่4อะไรนะฮะพอ4แล้วมันก็ไป5เป็นจุดพอถ่าย6เป็นตัวเลขพอสมมติฟิล์มมันถ่ายไปถึงหมดรูปที่36ตรงนี้มันจะขึ้นว่า36นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงนี้ก้านเนี้ยมันจะขึ้นต่อไม่ได้มันจะแข็งหรือว่ากดชัตเตอร์ไม่ลงแล้วอันนี้คือฟิล์มหมดวิธีที่จะกอฟิล์มกลับก็คือเราจะต้องกดตรงนี้ลงกดให้มันจมลงไปเนี่ยมันจะค้างไว้ยกก้านนี้ขึ้นเหมือนเดิมปุ๊บหมุนตามเข็มนาฬิกากลับมามันจะฝืดๆพอมันดังแครกแบบเนี้ยอันนี้มันถ่ายไป 6-7 รูปมันเลยแป๊บเดียว36รูปมันก็จะนานหน่อยฮะพอมันฝืดจนมันดังคลักแล้วมันลื่นเลยเนี่ย
เราก็แสดงว่าฟิล์มมันกลับละนี่ยกใช่ไหมฟิล์มมันก็จะต้องดึงเวลาจะออกต้องดึงนี้ขึ้นก่อนนะฮะเนี่ยฟิล์มก็จะกลับเข้าอยู่ในกากนำไปล้างได้วิธีใช้คร่าวๆเนี่ยฮะมันก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากส่วนผลเรื่องสปีดชัตเตอร์และรูรับแสงต้องลองศึกษาเพิ่มเติมว่าถ้าถ่ายในที่แดดจัดๆควรจะใช้สปีดเท่าไหร่รูรับแสงเท่าไหร่ถ่ายในที่ร่มควรจะใช้สปีดเท่าไหร่รูรับแสงเท่าไหร่อะไรเงี้ยฮะใน Google จะมีข้อมูลพวกนี้เยอะมากครับขอบคุณครับ